ครับในวิดีโอคลิปนี้นะครับผมจะพูดถึงคุณสมบัติบางอย่างในไลน์นะที่ผมคิดว่ามีประโยชน์นะครับอันดับแรกนะครับก็คือเรื่องของการเปลี่ยนชื่อนะครับอย่างสมมติว่าตอนที่เราแอดเพื่อนเข้ามานะครับเข้ามาแล้วเนี่ยบางคนก็ใช้ชื่อเล่นบางคนก็ใช้เป็นชื่อที่เป็นสมญานะครับซึ่งเราอาจจะงงได้ว่าใครเป็นใครนะครับเพราะฉะนั้นผมก็จะพอแอดเฟรนด์ปุ๊บผมก็จะเปลี่ยนชื่อเขาทันทีเลยนะครับอย่างเช่นตอนนี้ผมมีเพื่อนหนึ่งคนนะครับก็คืออันนี้เป็นบัญชีสมมุติขึ้นมานะครับก็เลยมีเพื่อนแค่คนเดียวนะคือพี่อัมภัยนะครับก็วิธีการเปลี่ยนชื่อนะครับก็คลิกที่ตรงรูปนะครับเสร็จแล้วเนี่ยดูที่ชื่อนะครับอัมภัยกทมนะครับหลังชื่อเนี่ยก็จะมีรูปดินสออยู่นะครับแล้วก็คลิกที่รูปดินสอนะครับแล้วก็แก้ไขชื่อนะครับผมนิยมจะให้มีชื่อของหน่วยงานเนี่ยอยู่หน้าชื่อนะครับเช่นพี่อัมภัยนะทำงานที่ OCS นะครับผมก็เขียน OCS อยู่ข้างหน้านะครับแล้วก็ใส่เครื่องหมายslash ขั้นนะครับก็เป็น OCS slash อัมภัยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเรามีเพื่อนหลายคนนะที่อยู่ OCS เหมือนกันเนี่ยมันก็จะเรียงกันเป็นกลุ่มเดียวกันเลยเป็น OCS อัมภัย OCS นู่น OCS นั่นใช่ครับผมก็กดบันทึกนะครับโอเคครับตอนนี้ก็ชื่อเปลี่ยนละเป็น OCS อัมภัยนะครับมันก็ข้อดีของการเปลี่ยนแบบนี้ก็คือว่าเพื่อนเราก็จะถูกเรียงจนเป็นหมวดหมู่นะครับทำงานที่เดียวกันหรือว่าทำงานต่างบริษัทอะไรเงี้ยก็ถูกกลุ่มเป็นหมวดหมู่ได้นะครับแล้วก็คนที่ใช้ชื่อเล่นชื่ออะไรเงี้ยเราก็เปลี่ยนชื่อให้หมดเลยเป็นชื่อที่เราใช้เรียกเขาจริงๆนะครับอันนี้ก็อันดับแรกอันนี้อันหนึ่งนะครับต่อไปนะครับถ้าเกิดว่าเราคุยกับพี่อัมภัยบ่อยนะครับอย่างกรณีเนี้ยสังเกตว่าในหน้าแชทเนี่ยเรามีการคุยหลายคนนะครับเราต้องการให้พี่อัมภัยเนี่ยอยู่ข้างบนสุดเสมอเลยนะครับคือเนื่องจากว่าคุยกับพี่อัมภัยบ่อยมากอะไรเงี้ยนะครับก็ให้พี่อัมภัยเนี่ยเป็นเฟเวอริตได้ add to favorite ก็คือว่าเราคลิกที่ตรงรูปเพื่อนนะครับเสร็จแล้วก็คลิกที่ตรงรูปพี่อัมภัยนะครับแล้วก็ดูตรงมุมบนด้านขวามือนะมีรูปดาวอยู่นะครับก็คลิกที่รูปดาวนี้นะครับเพื่อที่จะให้พี่อัมภัยเนี่ยเป็น favorite นะครับพี่อัมภัยก็จะอยู่ด้านบนสุดละในลิสต์ของแชทนะครับเอ๊ะตัวทีมไม่ใช่นะครับอยู่บนลิสต์ของตัวนี้ครับรายการโปรดนะครับส่วนแชทนี่ก็จะเรียงกันตามเวลาเฉยๆไม่มีอะไรนะครับโอเคนะครับมันก็ถ้าเกิดออกไปจะคุยพี่อัมภัยก็ง่ายเลยครับแล้วก็มาดูตรงรายการโปรดเลยนะครับอยู่ด้านบนแล้วเสมอนะครับโอเคนะครับพูดสองเรื่องไปแล้วคือเรื่องของการเปลี่ยนชื่อนะฮะเรื่องของการกำหนดค่า favorite นะครับรายการโปรดนะครับต่อไปนะครับเรามาดูที่ว่าผมคุยกับพี่อัมภัยว่าไงบ้างนะครับก็มีการคุยนะครับหลอกๆขึ้นมาอันนึงนะครับเสร็จแล้วเนี่ยผมก็ย้อนกลับไปดูที่เคยคุยกับพี่อัมภัยนะครับสังเกตว่าพี่อัมภัยเนี่ยผมมีบางคำถามที่พี่อัมภัยเขาถามผมมาผมยังไม่ตอบนะเช่นคำถามนี้ว่าเนี่ยกรรมการเข้ากี่ท่านคะนะครับผมก็อยากตอบแต่ถ้าเกิดผมตอบตรงนี้เลยเนี่ยด้านล่างเลยเนี่ยก็จะงงหมายว่าผมตอบว่า4ท่านอะไรเงี้ยนะพี่อัมภัยก็จะงงว่าคุยเรื่องอะไรใช่ไหมครับเพราะว่าเราคุยกันตั้งนานแล้วแหละเรื่องคำถามนี้นะครับวิธีการที่ไม่ให้งงเนี่ยก็คือว่าเราก็ไปคลิกที่ตรงคำถามนะครับที่กดค้างไว้นะครับแล้วก็เลือกตอบกลับนะครับอันที่4นะครับตอบกลับนะครับนะสังเกตว่าจะมีคำถามแสดงขึ้นมานะว่ากรรมการเข้ากี่ท่านคะนะครับผมก็พิมพ์เข้าไปนะครับว่า4นะครับนะครับเสร็จแล้วก็กดส่งนะครับอันนี้ก็จะเข้าใจได้ง่ายเพราะว่าจะมีคำถามเก่าเนี่ยขึ้นมาแสดงด้วยว่า4เนี่ยคือคำตอบของคำถามข้อนี้นะครับถ้าต้องการย้อนกลับไปดูว่าตกลงเนี่ยอันนี้คุยกันเรื่องอะไรใช่ไหมครับก็คลิกที่ตรงคำถามนะครับไลน์เขาก็ย้อนกลับไปให้นะว่าอันนี้คือคำถามที่อยู่ตรงบริเวณนี้ณวันนี้เวลานี้นะครับมันก็สามารถย้อนกลับไปดูคำถามได้นะว่าคำถามเนี่ยอยู่ที่ตรงส่วนไหนนะครับถ้าเกิดจะลงมาที่ด้านล่างสุดนะครับให้กดตรงลูกศรนะครับที่อยู่ตรงกลางจอนะครับลูกศรที่ชี้ลงนะครับมันก็จะวิ่งมีที่ด้านล่างสุดเสมอเลยนะครับมาเราก็กลับไปกลับมาได้นะครับไปกลับไปที่คำถามก็คลิกตรงคำถามนะครับแล้วก็กลับไปที่ด้านล่างสุดก็คลิกตรงลูกศรชี้ลงนะครับนี่เป็นต้นนะครับอันนี้ก็มีคำถามหนึ่งที่ไม่ตอบนะครับก็คลิกตรงอันนี้ใหม่นะคำถามใหม่แล้วก็ไปตอบอีกคำถามหนึ่งก็คือว่ากี่ชั่วโมงคะใช่ไหมครับผมก็คลิกตรงนี้นะตรงรูปตรงที่ข้อความที่จะตอบนะครับเสร็จแล้วก็เหมือนเดิมครับกดปุ่มตอบกลับนะครับก็ตอบไปนะครับว่าหนึ่งนะครับ
างนี้เป็นต้นนะครับแล้วกดเซ็นนะครับอะไรประมาณนี้นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของการรีพลายนะครับนะถ้าเกิดตอบผิดก็อันเซ็นได้นะครับกดค้างไว้นะครับแล้วก็กดอันที่4นะครับยกเลิกข้อความนะครับก็คือว่าอันเซ็นข้อความนี้ได้คือเกิดตอบผิดไปนะครับก็แก้ใหม่นะครับไปตอบใหม่อีกรอบหนึ่งนะฮะก็กดค้างที่คำว่ากี่ชั่วโมงคะนะครับแล้วก็เลือกตอบกลับนะครับเมื่อกี้ตอบว่า1ผิดไปใช่ไหมครับผมแก้ใหม่เป็น2แล้วกันนะครับนะครับ2ครับนะเสร็จแล้วผมก็กดเซ็นอีกรอบหนึ่งนะครับมันก็ยกเลิกได้นะครับบางทีส่งอะไรผิดไปหรือว่าพิมพ์ผิดอะไรอย่างนี้นะครับก็กดยกเลิกได้แต่รู้สึกว่ามีข้อแม้นะคือว่ายกเลิกต้องภายในเวลา1วันนะครับถ้าเกิดหน้านั้นยกเลิกไม่ได้แล้วนะครับอันนี้ก็เผื่อกรณีที่ตอบผิดหรือพิมพ์ผิดอะไรไปนะครับก็ยกเลิกได้นะครับโอเคนะครับพูดถึงฟีเจอร์เรื่องของการตอบกลับไปแล้วนะครับซึ่งผมคิดว่ามีประโยชน์ดีก็คือว่าบางทีเนี่ยเราคุยกันหลายเรื่องนะครับก็จะงงว่าคุยกันเรื่องตอบเรื่องอะไรใช่มันก็เลยที่เราคุยกันไปแล้วนะครับเราก็ใช้วิธีตรงนี้ตอบกลับไปได้นะครับโอเคฮะถัดไปนะครับตอนนี้เราพูดถึงเรื่องการประชุมใช่ไหมครับย้อนกลับไปที่ตรงการคุยตรงนี้นะครับเราคุยเรื่องการประชุมว่ามีการประชุมวันที่2ณเวลานี้อะไรพวกนี้เป็นต้นนะครับคราวนี้เนี่ยเพื่อป้องกันการลืมนะว่าตกลงเนี่ยประชุมวันที่2ไม่อยากลืมนะครับผมก็จะเหมือนกับปักหมุดไว้นะครับก็กดที่ข้อความคำว่าประชุมเนี่ย2กย9นนะครับกดค้างไว้นะครับเสร็จแล้วให้เลือกคำว่าประกาศนะครับนะครับข้อความที่ผมเนี่ยได้เข้าประกาศเนี่ยมันอยู่บนสุดเสมอเลยนะครับงั้นถ้าเราเลื่อนลงไปนะครับด้านล่างนะครับสังเกตว่าข้อความเมื่อกี้เนี่ยก็จะถูกปักไว้ด้านบนเสมอนะครับงั้นกลับไปย้อนกลับไปนะครับกลับมาที่หน้าเดิมเนี่ยก็จะคงอยู่นะครับก็จะรู้ว่าโอเคนะมีประชุมวันที่2อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับอันนี้คือการเหมือนกับเป็นการปักหมุดข้อความไว้ที่สำคัญนะครับเพื่อจะได้ไม่ลืมนะครับก็ใช้วิธีการกดค้างแล้วก็เลือกประกาศนะครับถ้าจะยกเลิกก็กดไม่แสดงเอ๊ะถ้าเรียนกดเลยนะกดตรงนี้แล้วกดค้างมั้ยครับแล้วก็ยกเลิกประกาศได้นะครับอะไรประมาณนั้นนะครับโอเคนะครับพูดถึงฟีเจอร์การตอบกลับไปแล้วนะครับการประกาศไปแล้วนะครับต่อไปนะครับเรื่องของการโน้ตนะครับอย่างเช่นมันมีเอกสารที่เป็น PDF นะครับปกติแล้วเนี่ยเขาเขียนไว้นะครับว่าอย่างเงี้ยเอกสารเนี้ยจะโหลดได้ถึงวันที่31สิงหานะครับพอถึงวันนี้ปุ๊บเวลานี้ปุ๊บมันก็จะหายไปเปิดดูไม่ได้นะครับถ้าต้องการจะเก็บไว้เพื่อให้ดูได้ภายหลังเนี่ยนะครับมี2วิธีนะครับก็มีอยู่เอาวิธีเดียวนะคือ keep ก่อนนะครับก็คือว่ากดค้างตรงนี้นะครับที่เอกสารใน PDF ตรงนี้นะครับแล้วก็เลือกว่าบันทึกที่ keep อันเนี้ยเอกสารจะไม่หายนะครับมันก็ keep เก็บไว้นะครับของเราเองนะครับก็จะไม่หายนะครับอีกอันนึงนะครับก็คือเรื่องของโน้ตนะครับอย่างรูปภาพตรงนี้นะครับมีรูปภาพตารางที่ส่งมานะครับต้องการจะบันทึกเก็บไว้เหมือนกันนะครับเราก็กดค้างนะตรงที่รูปตารางอันนี้นะครับมี2ช้อยให้เลือกนะก็คือบันทึกที่ Keep บนสุดนะครับอันนี้เก็บส่วนตัวของเราเองนะครับกับช้อยอันที่5นะครับก็คือบอกว่าบันทึกที่โน้ตนะครับอันนี้ก็คือเป็นการบันทึกที่ผมกับพี่อัมไพเนี่ยคือในแชทเนี่ยจะเห็นได้นะฮะสมมติผมกดนี่ครับบันทึกที่โน้ตนะครับปึ๊บนะครับก็บอกว่าต้องการจะโน้ตอะไรนะครับก็มีให้เลือกบอกต้องการจะโน้ตรูปนี้นะครับผมก็กดโน้ตนะครับก็ตกลงนะครับนะครับเสร็จแล้วก็กดโพสต์นะครับอาจจะเขียนข้อความนิดนึงก็ได้นะครับว่าน่าสนใจอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับโอเคนะฮะเสร็จแล้วผมกดโพสต์นะครับตอนนี้พี่อัมพายเนี่ยสามารถที่จะกดไลค์ได้นะครับพี่อัมพายก็เข้าไปที่โน้ตนะครับที่ผมโน้ตไว้นะครับคือเป็นโน้ตที่เห็น2คนเท่านั้นนะนะครับสามารถที่จะตอบกลับได้นะกดไลค์ได้นะครับนะครับอันนี้ก็จะมีเนี่ยนะครับการกดไลค์นะครับการคอมเมนต์นะครับกดคอมเมนต์ข้อความได้นะครับอ
างนี้เป็นต้นนะครับผมก็ย้อนกลับไปนะครับย้อนกลับไปแล้วกลับไปดูที่โน้ตใหม่นะครับดูที่โน้ตก็กดที่ตรงรูปด้านบนเนี่ยนะครับที่ข้างๆรูปโทรศัพท์นะครับนะครับเนี่ยดูที่โน้ตได้สังเกตว่าจะมีคอมเมนต์เข้ามาละ1คอมเมนต์นะครับแล้วก็มีการกดถูกใจ1ครั้งนะครับกดดูคอมเมนต์ได้นะครับนะครับก็จะมีคำว่าดีค่ะอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับผมก็กดถูกใจนะครับอะไรอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็คือการโน้ตเนี่ยคือเป็นการที่เราจะไปเหมือนกับคุยเรื่องใหม่นะครับเอาของเก็บไว้ก็ได้นะครับเป็นเก็บข้อความที่คุยกันบ่อยๆไว้นะครับบางทีมันจะไม่หายนะมันจะไม่หายแล้วก็ข้อดีคือเราไม่ต้องย้อนหาบางทีเราคุยกันหน้าจอยาวมากเลยนะครับเราก็โน้ตเก็บไปนะเสร็จแล้วก็มีการคอมเมนต์คุยกันได้อะไรก็ได้นะครับเวลาหาของก็หาง่ายขึ้นเร็วขึ้นนะครับก็ประมาณนี้นะครับเรื่องของการโน้ตนะครับการคีปนะครับถ้าโน้ตเนี่ยเป็นการเก็บเฉพาะในกลุ่มแชทของเรานะเราอาจจะคุยกับเพื่อนคนเดียวหรือว่าเพื่อนเป็นกลุ่มแชทอะไรบางอย่างนะก็โน้ตเก็บไว้ในกลุ่มนั้นนะครับคนนอกกลุ่มมองไม่เห็นนะครับส่วนเรื่องของการคีปเมื่อกี้เนี่ยที่เราได้คีปไว้นะครับผมกลับมาหน้านี้นะครับหน้าหลักตรงนี้นะครับผมก็ไปดูได้นะครับว่าที่ผมคีปไว้เนี่ยมีอะไรนะครับวิธีการก็คือว่ากดตรงจุดๆตรงนี้นะครับตัวนี้เอาใหม่นะครับกดตรงนี้นะครับเสร็จแล้วเนี่ยก็จะมีคำว่าคีปที่ตรงด้านล่างนะครับก็ไปดูได้ว่าเราได้คีปอะไรไปแล้วบ้างนะครับเหมือนเมื่อกี้ไม่ได้คลิปเลยนะครับอ้อไฟล์นะครับมีไหมเอ็มโทษทีย้อนกลับไปใหม่แล้วกันนะครับกลับไปที่ข้อความที่แชทไว้นะครับเดี๋ยวเราคลิปตัวเอกสาร PDF หน่อยนะครับอันนี้ครับกดค้างไว้นะครับแล้วก็เลือกบันทึกไว้ที่คลิปนะครับกดคลิปนะครับแล้วก็ปิดนะครับถ้าจะดูว่าคลิปอะไรไว้นะครับก็เลือกอันนี้ครับที่มุมบนขวานะจุดๆๆนะครับเสร็จแล้วเนี่ยหน้าใหม่นะครับกดที่ตรงหน้าเพื่อนก่อนนะฮะเสร็จแล้วก็กดตรงจุดๆๆตรงนี้นะครับแล้วก็เลือกคลิปนะครับก็สังเกตว่าจะมีเอกสารนะครับถูกคลิปเก็บไว้นะครับก็สามารถคลิปได้หลายแบบนะครับคลิปรูปก็ได้นะครับคลิปข้อความก็ได้นะครับหรือว่าจะคลิปไฟล์ก็ได้นะครับโอเคนะครับก็ประมาณนี้ครับเรื่องของคุณสมบัติในไลน์ที่ผมใช้ไปบ่อยนะครับเรื่องการเปลี่ยนชื่อนะครับเรื่องของการกำหนดเฟเวอริตนะครับรายการโปรดนะครับเรื่องการรีพลายนะครับแล้วก็อันเซนได้นะครับเรื่องการแอนนาวด้านบนนี้นะครับประชุม2กันยายนนะครับเรื่องของการโน้ตนะครับกดที่ข้างโทรศัพท์นี้นะครับก็ดูว่าโน้ตอะไรไว้บ้างนะครับเรื่องของการคีปนะครับการคีปนี่ให้กดที่รูปคนก่อนนะครับเสร็จแล้วก็กดตรงจุดๆๆนะครับเราก็เลือกคีปนะครับ